ตอนก่อนจะเข้ามารับนี่โอ้โหมันลำบากกว่าจะได้เป็นนะเขาเรียกด่านมนุษย์ทองคำด่านอะไรมั่งนี่บางคนแผลเต็มหน้าอกเต็มหลังเถือกปลาหมอนะแดดร้อนๆเนี่ยคิดดูตั้งแต่2โมงเช้าอ่ะยัน5โมงเย็นไม่ดื่มน้ำไม่ทำอะไรเลยนะไม่พักแม่อะไรเลยวันนี้มาคุยกับทหารพลานบัณฑิตคำศรีเมืองกับกว่าจะเป็นทหารพลานค่ายปักธงชัยโอ้ที่แรกก็ไม่ได้อยากเป็นหรอกครับไม่ได้อยากเป็นเราเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสืออยู่ม.ปลายอยู่บางกะปิเพื่อนเขามาชวนเขาบอกไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาบอกไม่มีตังค่ารถเขาบอกเดี๋ยวออกค่ารถให้เขาบอกไปเป็นเพื่อนหน่อยเขาบอกก็เลยมาเป็นเพื่อนเขาไอ้สามคนมันเป็นฐานเกณฑ์มันมีบัตรผ่านศึกผมเป็นนักเรียนอยู่ม.ปลายไปกับเขาไปเป็นเพื่อนเขาไปทีนี้ไปลงหน้าค่ายปุ๊บเห็นเขาฝึกกันโอ้โหมันเข้มแข็งมันกล้าหาญมันอดทนมันบึกบึนมันสง่างามมันทุกอย่างรวมอยู่ในหมดเลยเขาถือปืนอากาศเขาวิ่งแต่ผมไม่รู้หรอกปืนอะไรตอนนั้นเป็นเด็กอยู่หัวยังริมอยู่เป็นนักเรียนอยู่พอเห็นเขาวิ่งเขาออกกำลังกายแดดร้อนๆจัดๆตอนเที่ยงเนี่ยเขาร้องเพลงเขามันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันสง่างามใจมันอยากเป็นขึ้นมาทันทีแล้วทำไมจะได้เป็นกับเขาว่าคิดอยู่ในใจมาดูรูปร่างตัวเองก็สูง150กว่าเรียนหนังสืออยู่ด้วยทีนี้คือมันบวกกันมันไม่ได้สักอย่างนะมันไม่ได้อะไรแล้วเขาไม่เอาเด็กกรุงเทพด้วยตอนนั้นนะแล้วบัตรประชาชนผมมันอยู่ในกรุงเทพผมย้ายเข้ามาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเขาไม่เอาเด็กกรุงเทพแล้วคุณบอกว่าคุณจะเป็นเด็กนั่นนี่เขาไล่หนีเลยเขาไม่ฟังคนเป็นพันเขาไม่ได้มาสนใจคุณที่จะไปชี้แจงอะไรหรอกแค่ยื่นบัตรเขาก็ไล่หนีแล้วนะเขาไม่ถามผมก็อยากเป็นทำไงจะได้เป็นวะกันไม่รู้ยังไงนะพอถึงผมปุ๊บเขาไล่ผมออกนอกแถวเลยเขาไม่รับเลยเขาบอกมาจากไหนเนี่ยยื่นบัตรประชาชนเนี่ยเขาเห็นเขาบอกไปเขาบอกเรียนหนังสืออยู่เปล่าเรียนอยู่หรือครับกลับไปเรียนหนังสือเขาบอกอะไรผมบอกนอกแถวเขาไม่เอาเขามองตั้งแต่ตีนยันหัวน่ะเขาบอกเขาไม่เอามันตัวเล็กตัวก็เล็กนะแล้วก็ดูทุกอย่างแล้วมันไม่ได้ทหารอ่ะนะไอตัวอย่างนี้มันจะไปเป็นทหารได้ยังไงเนาะมันจะไปมีแรงแบกลูกปืนเท่าไหร่ครับตอนนั้นถ้าตามหลักคือผมเกิด05น่าจะประมาณ19แต่ในบัตรจริงมันคือ17ตอนนั้นไปอ่ะ17นะพอในบัตรผมมัน07ไงแต่ที่จริงผมเกิด05นะแต่มันก็หน้าอ่อนนะครับหน้าละอ่อนมากเลยนะพอถึงคิวผมเขาไล่ผมออกนอกแถวผมก็มึนตาใสผมก็อยากเป็นใช่มั้ยล่ะผมก็ไปยืนอยู่ข้างโต๊ะผมก็ไม่หนีงั้นน่ะเอาแถวมามันหลายแถวนะคนเป็นพันนะจัดมาเรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเขามีประมาณ4โต๊ะนะเขาจัด4โต๊ะพอถึงผมปุ๊บเขาเก็บโต๊ะเขาจะเลิกเขารับคนหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมก็ปี่เขาไปใหม่เลยบอกท่านครับรับช่วยรับผมไว้สักคนเถอะถ้าผมไม่ได้ผมก็ไม่เสียใจเลยในเมื่อผมได้มาแล้วก็ให้ผมทดลองมั่งผมบอกงี้เขานะเขาก็มองหน้าผมเขาก็หัวเราะกันนะนายทหาร4คนหัวเราะกันประมาณว่าโอ้มากวนหน้าด่างอะไรประมาณนี้จะหนีไปไหนก็หนีไปอะไรประมาณนี้แต่ผมก็ไม่หนีนะครับว่ารับมันไว้สักคนเถอะมันยังไงก็ไม่ผ่านนั่นคือผมก็ลบคำสบประมาทมาได้โดยผ่านคนหลายพันคนเข้ามาจนได้เป็นทหารพันโดยที่คิดไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นเลยแต่เขาเรียกว่าเข้ามาแบบปฏิหารนะปฏิหารคืออะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะไม่ได้อะไรอย่างไม่ว่ารูปร่างอะไรทุกอย่างนะไม่ได้ตอนก่อนจะเข้ามารับนี่โอ้โหมันลำบากกว่าจะได้เป็นนะเขาเรียกด่านมนุษย์ทองคำด่านอะไรมั่งนี่บางคนแผลเป็นเต็มหน้าอกเต็มหลังเถือกปลาหมอนะแดดร้อนๆเนี่ยคิดดูตั้งแต่2โมงเช้าอ่ะยัน5โมงเย็นไม่ดื่มน้ำไม่ทำอะไรเลยนะไม่พักแม่อะไรเลยคือออกจากสถานีนี้เข้าสถานีนี้ต่อออกเพื่อนบางคนอ่ะหิวน้ำพอหิวน้ำปุ๊บไอ้เพื่อนที่มันตกมันสอบไม่ได้มันก็ยืนถือขวดน้ำข้างๆพอนายเผื่อไหนมันก็ยืนให้ปุ๊บยืนให้เพื่อนดื่มอ่ะเขาก็คัดออกเลยคัดไอ้คนนั้นออกเลยไม่ให้เลยคือแบบเอาสุดๆอ่ะใครทนได้ก็ต้องทนจน5โมงเย็นถึงนับยอดได้80คนก็ไปล้างตัวอาบน้ำอาบท่ากันมานับใหม่อีกทีนึงเอ้ามันมา82คนมันเกินมาอีก2คนหรือ4คนก็ไม่แน่ใจมันเกินมาเขารับแค่80คนใช่ไหมล่ะนั่นมันเกินมาทีนี้ที่แรกไปอาบน้ำอะไรกันหมดแล้วนับแถวกันเรียบร้อยไอ้2คนนี้ไม่รู้มาไง มันแอบอยู่ข้างๆมันอยากเป็นก็ปรากฏว่านายให้วิ่งรอบสนามฝึกงานฝึกศึกษาแล้วเขาก็ตกไป2คนที่เขารอบเข้ามานะนั่นแหละชีวิตผมครั้งแรกที่ไม่เคยแต่งเครื่องแบบเลยต้องให้เพื่อนๆเขาที่เป็นทหารเกณฑ์หรือเป็นทหารเก่าเขาช่วยแต่งเครื่องแบบให้เราก็มาเรียนรู้ชีวิตของทหารคือมันต่างกันเลยนะทหารกับพลเรือนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะการใช้ชีวิตทหารกับพลเรือนโดยเฉพาะทหารพันค่ายปักด้วยแล้วแทบไม่ได้กลับบ้านเลยเวลามีแต่เวลารบอย่างเดียวผมเป็นทหารตั้งแต่ปี2024เวลาออกปี2039ชีวิตผมอยู่ในสนามรบเนี่ยน่าจะประมาณ10ปีแล้วก็อยู่กับค่ายเนี่ยน่าจะประมาณ2ปีอยู่กับครอบครัวอยู่กับภรรยาน่าจะประมาณ2ปีประมาณนี้แต่อยู่ในสนามรบมากกว่าประมาณ10ปีอ่ะคุกคีตีมงไม่ว่าจะเป็น
ขึ้นปราบปรามขุนสาราชายาเสพติดหรือจางซีฟูราชายาเสพติดระดับโลกซึ่งสหรัฐต้องการตัวซึ่งเขามีทิมฐานอยู่บ้านทิมแตกเขาไปตั้งภูมิเนาอยู่ที่นั่นตั้งกองกำลังอยู่ที่นั่นกว่าเขาจะปราบปรามได้พวกนี้ก็ขายยาเสพติดส่งไปขายทั่วโลกนะครับซึ่งก็มีคำสั่งตอนนั้นท่านพลเอกเปรมจิรสุรานนท์ท่านเป็นนายกท่านก็เลยสั่งปราบแล้วก็ลงใต้ปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โจรจีนคอมมิวนิสต์แล้วก็ปราบผู้ก่อการร้ายแถวเขตงาน2527เขตเนี้ยเขตกองทัพที่1ต่อกองทัพที่2ครับไม่ว่าจะเป็นแถวเสืองสางแถวคอมรีแถวปักคำละหานทรายกบินบุรีนนดินแดงแถบนี้นะแล้วก็ประจำอยู่แนวชายแดนอีกหลายพื้นที่แล้วก็รบกับทหารเวียดนามที่ช่องบกน้ำยืนแล้วก็อีกหลายครั้งครับคือในชีวิตเนี่ยแฝงอยู่บนเส้นได้ทุกวินาทีที่เข้าสู่สนามรบไม่ทราบว่าเมื่อเข้าสู่สนามรบเราไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ครับแต่เขาเลือกไว้แล้วแหละเขาเลือกไว้แล้วอาจจะเอาใครไว้ใครจะรอดใครจะรอดเพราะว่าสนามรบเขาเลือกคนเขาเลือกคนไว้แล้วสนามรบจะเป็นผู้เลือกคุณเองว่าคุณจะไปหรือจะอยู่นะก็ปรากฏว่าสนามรบเขาเห็นใจผมเขาให้ผมมาพูด YouTube มาออกรายการนี้เขาบอกมึงไปพูดออกรายการเถอะอย่าเพิ่งตายเลยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเด็กรุ่นหลังเขาจะไม่รู้อะไรประมาณนี้จะได้ให้เด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่เลยรู้ว่าคุณปู่คุณตาคุณทวดอะไรก็แล้วแต่นะคุณลุงทำไมในอดีตที่ท่านลบเนี่ยท่านได้เสียสละชีวิตขนาดไหนเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งที่ลูกเล็กๆเนี่ยลูกกอดคอพ่อไว้พ่อแต่งเครื่องแบบจะไปลบลูกไม่ยอมร้องกระจองงอแงอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าพ่อเขาจะไปลบแล้วผมเกือบไม่รอดชีวิตด้วยในครั้งนั้นแต่เขาจะไม่ขอพูดนะครับนี่มันเป็นบางครั้งมันก็เป็นสัญญาณส่งให้เรารู้ว่าเขาเป็นห่วงเรานะลูกอะไรประมาณเนี้ยนะคือถ้าคุณไม่จิตใจไม่มั่นคงจริงเนี่ยคุณอยู่ทหารพานไข่ปักอยู่ได้แต่อยู่ได้ไม่นานถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่นานเพราะว่ามันมีบ่วงที่คุณอย่างคุณแต่งงานมีภรรยามีครอบครัวเนี่ยมีลูกมีเต้าเกิดมาชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงินเดือนมันน้อยด้วยครับถ้าคุณไม่เสียสละจริงๆนะก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานครับแต่ถ้าคุณเสียสละจริงคุณอาจจะอยู่ได้นานเพราะคุณเอาความสุขส่วนตัวความสุขครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นความสุขของประเทศชาติเปลี่ยนเป็นเพื่อไปปกป้องแผ่นดินของเรานะครับเพื่อให้พี่น้องคนไทยของเราได้อยู่สุขสบายตราบเท่าทุกวันนี้นะครับคือค่ายปักหลวงชัยเขามีประสบการณ์ในด้านการรบนะเขาเคารพบ่อยอย่างนายเขาก็ไว้ใจด้วยคือไว้ใจได้เลยถ้าให้ไปทำงานเนี่ยค่ายปักมันเป็นหน่วยที่เคลื่อนที่เร็วคือไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยง่ายเวลาเราขึ้นรบเนี่ยอย่างทหารหลักนี่ใช่ไหมทหารหลักต้องใช้ทั้งรถยีมซีทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่ทั้งอะไรมันค่าใช้จ่ายมันเยอะการเครื่องกำลังพลมันลำบากทหารหลักเนี่ยนะเพราะเขากำลังพลเขาเยอะใช่ไหมล่ะเคลื่อนย้ายกำลังพลแต่ละทีเนี่ยถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยที่ทหารพันไข่ปักมันคล่องตัวเป้ใบเดียวมีข้าวสารไทยหนึ่งน้ำกระติกหนึ่งมีปืนลูกปืนไม่มีข้าวก็ไปได้แล้วบางทีอดข้าวสี่ห้าวันก็ไปกันเนี่ยมันรบได้คือคล่องตัวกันทีนี้เขาก็เลยต้องใช้กำลังพลพวกนี้เพราะเข้าพื้นที่เร็วทำงานรวดเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็วอะไรประมาณเนี่ยแล้วมีประสิทธิภาพนายเขามองเห็นจุดนี้ก็เลยใช้ค่ายปักอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ติดตามผลงานพี่บันดิตได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเผื่อแบบ FC จะได้ติดตามโอ้ผมมีอยู่2เพจนะเพจของ Facebook นะครับเป็นคลิปเรียวนะครับอันนั้นจะติดตามชีวิตผมได้ทุกตลอดทั้งวันเลยผมจะลงคลิปอะไรตลอดทุกทั้งวันเลยคือจะรู้ว่าผมอยู่ตรงจุดไหนเลยเวลานั้นนะแล้วก็จะมีช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ช่อง TikTok เนี่ยปิดไป2ช่องแล้วผมเปิดช่องใหม่เพราะว่ามันไปลงรูปอาวุธปืนอะไรเขาไม่ลงปิดเลยถ้า FC ท่านใดมีความเมตตาอยากจะช่วยเหลือผมในฐานะที่เคยรับใช้ประเทศชาติมาที่เคยเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนานกว่า10ปีที่รับใช้ประเทศชาติเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับเมื่อลาออกทหารมาก็หากินเป็นวันนะครับก็ด้วยความเมตตาจาก FC นะครับโดยเฉพาะท่านผู้การท่านก็ช่วยดูแลผมอยู่ถ้าท่านใดอยากสนับสนุนผมนะครับช่วยได้ที่ธนาคารออมสินนะครับสาขาลาดพร้าว101ครับหมายเลขบัญชี020-181-021-971นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านครับ